بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ให้ประสบกับพวกเราทุกๆคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้หัวข้อนะครับที่จะนำเสนอกับพี่น้องนะครับก็คือเป็นหัวข้อว่าในเรื่องการกตัญญูรู้คุณนะครับซึ่งผู้ที่เราจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณนะครับในอาหรับภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอัชชุกรุนะครับการขอบคุณนะครับการตอบแทนการสำนึกนะครับในบุญคุณนะครับในสิ่งที่เราได้รับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ให้เราเกิดมาท่ามกลางความเป็นผู้ที่ศรัทธานะครับเราเกิดมานี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับต้องขอบคุณอัลลอฮฺที่เราเกิดมากับพ่อแม่ของเราเป็นมุสลิมนะครับแล้วเราก็เป็นมุสลิมตามพ่อตามแม่ของเราไปโดยปริยายนะครับบางคนนะครับมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามก็ด้วยกับได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ต้องขอบคุณอัลเลาะห์นะครับที่พระองค์นั้นได้ให้ทางนำฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมาเนี่ยนะครับพี่น้องเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายก็คือการอิบาดะห์นะครับที่เราจะต้องสำนึกในบุญคุณที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเกิดมานะครับแล้วก็ต้องรู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราในการเกิดมาในดุนยานี้ก็คือการอิบาดะห์นะครับดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะอ์บุดูนข้ามิได้สร้างญินแล้วก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นอิบาดะห์ต่อพระองค์ฉะนั้นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเค้าเรียกว่าการอิบาดะห์ก็หมายถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลารักสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลายินดีสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาพึงพอพระทัยสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาพึงพอใจนะครับยินดีไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำนะครับอิริยาบถของเราไม่ว่าจะเป็นการเอ่ยหรือว่าการเคลื่อนไหวของเรานะครับก็จะเป็นต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยนะครับเราจะเอ่ยอะไรขึ้นมาเราจะกล่าวอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับถึงคำพูดหนึ่งนะครับหรือจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องนึกถึงอัลลอฮฺนะครับที่พระองค์นั้นได้ให้เราเกิดมาเพื่อที่จะได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบุญคุณตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องชูกรด้วยกับอวัยวะทั้งหมดนะครับในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้การชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมนะครับถ้าว่าสูเจ้าทั้งหลายชุกรกตัญญูรู้คุณนะครับสำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเพิ่มพูนให้อีกเพราะคนที่รู้คุณอัลเลาะห์เช่นอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามีอวัยวะครบ32นะครับเราก็ต้องตอบแทนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการใช้อวัยวะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรามานั้นด้วยกับการสำนึกในบุญคุณใช้อวัยวะไปในเรื่องของการนะครับการบิดต่ออะด้วยกับการ
ชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมครับอัลลอฮ์ตะอาลาให้ตาเรามานะครับก็ต้องใช้ตาไปในการชุกรขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการใช้ไปในการตออัตเหมือนกับที่พวกเราช่วงเช้าอ่านอัลกุรอานเห็นไหมใช้สายตาของเราในการมองอัลกุรอานนะครับใช้ปากของเราในการอ่านอัลกุรอานใช้หูของเราในการฟังอัลกุรอานเห็นไหมครับนี่แหละเป็นการชุกรแล้วครับอย่างนี้แหละเขาเรียกเป็นการชุกรและเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราใช้อวัยวะสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานให้ไปในการชุกรขอบคุณเมื่อเราใช้ไปในการขอบคุณกตัญญูรู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ไปในหนทางที่ต่ออะและอาซีดันนะกุมพระองค์ก็จะเป็นไงครับจะเพิ่มพูนให้เราอีกแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเรามาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราต่อยอดเห็นไหมเมื่อเราใช้อวัยวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในหนทางของอัลลอฮ์ตะอาลาสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรครับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ต่อยอดวะลาอินกะฟัรตุมอินนะอาซาบีลาชะดีดแต่ถ้าว่าปฏิเสธล่ะทรยศล่ะนะครับให้ร่างกายมาให้หูมาให้เท้ามาให้มือมาแต่ว่าทรยศหูก็ไปฟังเรื่องฮารามเรื่องนินทาตาก็ไปมองเรื่องของฮารามนะครับมือไม้ก็ไปจับของฮารามไปขโมยของที่ไม่ใช่ของเรานะครับเท้าก็ไปนู่นไปนี่ไปหนทางที่ทรยศปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงครับผลท้ายที่สุดก็จะได้รับการลงโทษสิ่งที่จะรับก็คืออะไรครับอันนาร์ก็คือนรกใช่ไหมฉะนั้นนะครับเรามีบ้านเรามีลูกหลานนะครับเรามีทรัพย์สมบัติเรามีบริวารอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาเรียกว่าชักชวนกันหรือว่าเอาสิ่งนั้นไปนะครับไปใช้ในการบิดต่ออะในเรื่องของการจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้ผลบุญนี่แหละครับเป็นการกตัญญูเป็นการรู้คุณนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมาแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่เราเป็นมุสลิมนะครับหลายคนไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับหลายคนไม่ได้เป็นผู้ที่ศรัทธาหลายคนเป็นผู้ที่เป็นกาเฟรนะครับเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะครับฉะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพวกเรามักจะมองการขอบคุณไปในเรื่องของทรัพย์สมบัตินะครับทรัพย์สมบัตินะมีเงินมีทองนะครับก็ให้คนนั้นให้คนนี้จริงๆแล้วการขอบคุณนะครับการกตัญญูรู้คุณเนี่ยนะครับไม่ได้แค่ทรัพย์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่เพียงทรัพย์อย่างเดียวเท่านั้นผมจะให้พี่น้องได้รู้หะดีษนะครับในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนะครับไปพร้อมๆกันนะครับหะดีษบทนี้ถูกรายงานโดยอับดุลลาห์นะครับชื่อว่าอัมนะครับอัมบุตรของอาสนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกว่านะครับได้กล่าวรายงานหะดีษต้นนี้ว่าไงครับอักบะละรอซูอักบะละรอจุลุนอักบะละรอจุลุนอิลานบีอิลลาฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูนะมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละนะครับและชายคนนั้นก็กล่าวว่าอุบายิอุกะอัลันฮิจรอติวันจิฮาดิกล่าวว่าฉันขอให้สัตยาบันนะครับต่อท่านหมายถึงต่อใครครับต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะอพยพแล้วก็ต่อสู้ญิฮาดนะครับปรารถนาที่จะอพยพแล้วก็ญิฮาดเขาเรียกว่าต่อสู้ในสงครามศาสนานะครับ
อับตะกิลอัจรอมินัลลอฮิตะอาลาโดยมุ่งหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับให้สัตยาบันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะอพยพงั้นคนเราจะอพยพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่คนหนึ่งจะทิ้งถิ่นฐานทิ้งเรียกทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนชาวมักกะที่ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนทิ้งที่ดินทิ้งทรัพย์สมบัติแล้วก็อพยพมาสู่นครใดมาดีนะเนี่ยต้องทิ้งทุกสิ่งถ้าเป็นเราล่ะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราถูกรุกรานการที่เราจะย้ายเนี่ยจากที่ที่เราเกิดไปอีกที่หนึ่งมันยากนะแสดงว่าเราต้องถูกรบกวนอย่างหนักงั้นซอบ้านนี่ถูกรบกวนอย่างหนักนะครับถูกทำร้ายอย่างหนักจนกระทั่งว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พวกกุฟฟาร์มุชริกีนก็คิดจะสังหารท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฉะนั้นการที่อพยพไปสู่นครนะครับนครมะดีนะห์ในขณะนั้นน่ะถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ลำบากแล้วก็ใจต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆนะครับและชาวมักกะที่อพยพไปนะครับที่เป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นจริงๆว่านบีจะทำนำพาไปสู่หนทางที่ถูกต้องนะครับเชื่อมั่นต่อนบีในขณะเดียวกันชาวอันซอรที่อยู่ที่นครมะดีนะห์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือชาวมักกะที่อพยพมาอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวายุซีรูนะอาลาอัมฟุซิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซอนะครับพวกเหล่านี้เสียสละหมายถึงพวกบรรดาชาวอันซอร ที่ช่วยเหลือเนี่ยนะครับช่วยเหลือชาวมุฮาจิรินที่อพยพจากนครมักกะห์สู่นครมะดีนะห์เนี่ยเขายอมเสียสละนะครับทั้งที่ตนเองเนี่ยมีความต้องการด้วยเหมือนกันนะครับมีความต้องการในทรัพย์สมบัติมีความต้องการในสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องเงินทองเรื่องที่ดินแต่ยอมที่จะเสียสละให้กับชาวอะไรชาวมักกะที่อพยพมานะครับฉะนั้นชายคนนี้แสดงว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเพราะว่าถึงขั้นว่าให้สัตยาบันต่อท่านนบีว่าจะอพยพนะครับแล้วก็ต่อสู้ญิฮาดการกระทำอันเนี้ยเพื่ออะไรครับโดยมุ่งหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มุ่งหวังคือในอดีตเนี่ยคนที่อพยพเนี่ยเขามีเป้าหมายอื่นเหมือนกันนะเช่นอะไรครับก็คนรักอพยพอ่ะคนรักอพยพฉันก็จะอพยพตามด้วยฉะนั้นถ้าคนรักอพยพฉันจะอพยพตามด้วยถามว่าจะได้รับผลบุญไหมไม่ได้รับจะได้รับก็คือการแต่งงานนะครับแต่นี่ที่เขาอพยพน่ะหวังผลบุญนะครับทำสงครามศาสนาเพื่อหวังอะไรครับหวังผลบุญฉะนั้นชายคนนี้เนี่ยให้สัจจยาบันกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่ากอละฟะฮัลละกะมินวาลิไดกะอะฮาดุนฮัยยุนท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ถามว่าแล้วท่านมีบิดามารดานะครับท่านมีบิดามารดาสักคนไหมคือบิดามารดาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หลงเหลือสักคนไหมที่ยังมีชีวิตอยู่นะจะอพยพจะทำสงครามศาสนานะครับต่อสู้ญิฮาดสงครามศาสนาท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ถามว่ามีไหมสักคนหนึ่งพ่อแม่เนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ละนะอัมชายคนนี้บอกว่ามีบันกีลาฮูมามีทั้งสองเลยครับมีทั้งสองแหละพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองเลยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าฟัตตะบะตะกินอัจรอมินัลลอฮิตะอาลาท่านต้องการแสวงหาผลบุญเนี่ยใช่มั้ยล่ะต้องการแสวงหาผลบุญใช่มั้ยตะกี้ต้องการออกญิฮาดเนี่ยต้องการอะไรครับผลบุญต้องการอพยพต้องการอะไรครับผลบุญเพราะเชื่อฟังคำสั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ถามว่าบิดามารดาเนี่ยใครสักคนมีชีวิตอยู่มั้ยซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่ามีอ้าวงั้นเมื่อท่านต้องการผลบุญแล้วเนี่ยเป็นไงครับ
านรอซูลุลลอฮ์บอกฟัรญะอิลาวาลิไดกะงั้นให้กลับไปหาพ่อแม่ซะเห็นไหมครับกลับไปบ้านนะครับไปหาพ่อแม่ฟะอะห์ซินฮุสบะตะฮูมาแล้วก็ให้ทำดีด้วยไม่ได้กลับไปอย่างเดียวเพราะบางคนนี่อยู่กับพ่อกับแม่แต่ว่าไม่ทำความดีกับพ่อกับแม่นะผมดูคลิปบางคลิปมานะพี่น้องนะลูกที่ไม่กตัญญูต่อบิดามารดาเป็นไงครับเห็นพ่อแม่ที่แก่ชราเนี่ยเป็นไงครับบางทีตบหน้านะตบหน้าตีพ่อตีแม่บางคนไม่มีเวลาที่จะดูแลพ่อแม่ก็ไปจ้างคนอื่นและไอ้คนๆที่เราจ้างเขาอ่ะก็ตบตีพ่อแม่เราที่ยังแก่ชราบางคนไม่อย่างนั้นเอาพ่อแม่ไปไหนครับไปไว้ที่อื่นเลยบ้านไหนบ้านบางแคไปไว้ที่อื่นน่ะนะครับไม่เอาพ่อแม่ไว้บ้านไม่เลี้ยงนะเพราะว่าพ่อแม่แก่ชราก็ไม่เลี้ยงละนะครับฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าเป็นคนที่ตกต่ำเป็นคนที่ระยำเป็นคนที่ได้รับความหายนะนะครับคนที่มีพ่อแม่มีชีวิตอยู่แต่เขาไม่ได้รับสวรรค์นะครับคนที่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้รับสวรรค์เนี่ยนะครับก็นี่เขาเรียกว่าเนรคุณอุกูกุนวาลีใดนะครับในภาษาฮะดีษบอกว่าคนที่ทรยศเนรคุณต่อบิดามารดาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทำบาปหนักนะครับทำบาปหนักฉะนั้นเราต้องรู้คุณนะครับบิดามารดาของเรานะครับหลังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังเกตเวลาเรามาเจอในอัลกุรอานนะครับสิ่งแรกที่เราจะได้พบก็คืออย่าได้ชิริกอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเห็นมั้ยใช่มั้ยเราจะเจออย่างนี้หลังจากนั้นวะบิลวาลิไดนิอิห์ซานาแล้วก็ให้ทําดีกับพ่อกับแม่นี่ทั้งที่เราออกไปญิฮาดอพยพไปกับท่านนบีนี่ได้รับผลบุญแต่เป็นไงครับแสดงว่าพ่อแม่นี่มีความสำคัญมากเลยที่อยู่ข้างหลังน่ะเอาถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไปซะไปดูแลไปดูพ่อแม่นะครับก็จะได้รับผลบุญเพราะเราหวังผลบุญไงไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังเงินทองเพราะคนออกรบนี่บางทีเวลาชนะแล้วได้นะครับได้ทรัพย์สงครามด้วยเห็นไหมได้ทรัพย์สงครามด้วยนะได้ชื่อเสียงด้วยถ้าเกิดรบชนะโอ้นะครับคนคนนี้รบชนะก็ได้ชื่อเสียงด้วยเห็นไหมครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเห็นความสำคัญของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ฉะนั้นเราต้องรู้คุณนะครับอีกหะดีษหนึ่งพี่น้องนะครับหะดีษที่บันทึกโดยท่านอบูดาวูดอิหม่ามอบูดาวูดนะครับอันอบีอุไซนะครับชื่อจริงชื่อว่ามาลิกอิบนีรอบีอะห์อัสซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าไงครับกอละบัยนะมานะห์นุอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่พวกเราเนี่ยอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซญาอะฮูรอญุลุนมินบะนีซะลามะตะทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งจากบะนีซะลามะมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละแล้วกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลฮัลบากียะมินบิรริอะบาวัยยะชัยอุนอะบัรรุฮุมาบิฮิบะอ์ดะเมาติฮิมายังมีสิ่งใดที่เป็นความดีหลงเหลือที่ฉันจะทำดีกับพ่อกับแม่หลังจากที่พ่อแม่นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วยังมีเหลือไหมจากความดีที่ฉันจะทำดีกับพ่อกับแม่หลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วนี่แสดงว่าคนคนนี้เป็นไงครับกำลังจะรู้เขาเรียกว่าเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณเป็นคนที่อยากจะทำดีกับพ่อกับแม่เพราะพ่อแม่ตายไปแล้วอ่ะนะตะกี้ฮะดีษบทแรกพ่อแม่มีชีวิตอยู่ยันคนที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่เป็นไงครับเราไปปรนนิบัติท่านเราทำดีกับท่าน
แต่ทุกวันนี้ถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยเป็นไงครับ ก็มักจะแสดงอาการที่ไม่ดีกับพ่อกับแม่เหมือนกันนะครับเวลาพ่อแม่ใช้เพราะว่าลูกบางคนบางทีก็ติดเกมนะเวลาพ่อแม่ใช้ก็ทำเป็นหูไม่รู้เรื่องนะครับทำไม่ได้ยินอย่างนั้นแหละนะครับหรือลูกบางคนที่ไม่ได้เรียนรู้ศาสนานะครับก็จะไม่ความสำคัญกับพ่อกับแม่ทั้งๆที่คนที่ทำดีกับพ่อกับแม่เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีมากมายให้สวรรค์สวรรค์นี่มีเป็นไงครับถ้าเราจะซื้อด้วยกับเงินนะครับมันแสนแพงเหลือเกินนะครับแต่นี่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยให้อะไรครับคนที่มีพ่อมีแม่แล้วก็ให้ปฏิบัติต่อท่านเนี่ยนะครับก็จะได้รับความดีงามให้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนสำหรับคนที่ทำความดีทีนี้คนที่พ่อแม่ตายไปแล้วดูนะครับเขาไม่ได้คิดว่าไอ้พ่อแม่จะตายไปแล้วฉันจะคิดจะทำอะไรฉันก็ทำไม่ใช่ครับมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างกับคนสมัยนี้นะครับบางทีฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ทำโดยไม่คำนึงถึงศาสนาแต่ชายคนนี้จากบะนีสะลามะห์มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์อยากจะรู้ว่ายังมีความดีอะไรที่หลงเหลืออยู่ที่จะทำดีให้กับพ่อกับแม่หลังจากที่พ่อแม่ตายไปแล้วยังมีไหมนบีบอกว่ากอละนามนบีบอกว่าไงครับนบีบอกว่ามีสินะครับมีอะไรล่ะอัสซอลาตุอะลัยฮิมาอัสซอลาตุตัวนี้ไม่ใช่แปลว่าละหมาดนะอัสซอลาซอลาในนี้หมายถึงอัดดุอาเห็นไหมอัดดุอาซอลาเนี่ยตามภาษาแปลว่าอัดดุอาเป็นการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับแต่อัสซอลาที่เราเข้าใจกันในความหมายนี่ในความหมายที่เราเข้าใจคือละหมาดหมายถึงเริ่มด้วยกับตักเบรสิ้นสุดด้วยกับการให้สลามนะครับอันนี้เขาเรียกตามความหมายตามนิติบัญญัตินะครับก็เรียกศัพท์ทางวิชาการทางนิติศาสตร์นะครับแต่ถ้าศัพท์ทางภาษาอัสซอลาแปลว่าอะไรครับอัดดุอาซอลาหมายถึงการขอดุอานะครับเข้าใจนี้งั้นในหะดีษตัวนี้คําว่าอัสซอลาตุอะลัยฮิมาท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่ามีสิ่งนะอัมเนี่ยนะครับ1ก็คือการขอดุอาให้กับบิดามารดาขอพรให้กับบิดามารดาเอาขอเลยเราจะการขออะไรบางคนไม่เรียนก็ขอไม่เป็นเหมือนกันที่เขาไปจ้างคนอื่นมาขอไงนะครับไม่รู้ขออะไรบางคนไม่รู้จะขออะไรเพราะเขาเข้าใจว่าถ้าขอต้องขอเป็นภาษาอาหรับเสมอไปจริงๆแล้วขอภาษาที่เราเข้าใจนั่นแหละเราเข้าใจภาษาไหนก็ขอภาษานั้นเพราะมุสลิมไม่ได้มีแค่คนไทยใช่ป่ะอ้าวมุสลิมที่เป็นเชื้อสายจีนเขาพูดจีนเขาก็ขอภาษาจีนนะคนที่อยู่ทางยุโรปขอภาษาอังกฤษก็ขอได้ภาษาอังกฤษก็ขอภาษาอังกฤษนะครับก็สุดแล้วแต่ใครถนัดภาษาไหนแต่ถ้าเกิดเรามีความถนัดขอด้วยกับภาษาอาหรับโดยเอาดุอานะครับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกกับเราไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีร็อบบิฟิลลีวะลิวาลิดายาวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอนะครับขออภัยให้กับฉันให้กับพ่อแม่ของฉันนะให้ความเมตตากับพ่อแม่นี่เป็นการกตัญญูรู้คุณเรียกว่ารู้คุณอัลเลาะห์พ่อแม่ใครเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้นะครับว่าเรามีลูกเนี่ยกว่าจะเลี้ยงลูกโตมาได้เนี่ยประคบประหงมอย่างแรงนะประคบประหงมอย่างมากยุงจะมามดจะตอมนะครับสมัยอดีตนี่เขาเรียกเวลาจะเลี้ยงลูกนี่เอาลูกใส่อะไรครับใส่ถาดนะใส่ถาดป่ะกลัวอ่ะวางบนกระดานกันลูกกลัวมดจะมาเอาลูกใส่ถาดนะเนี่ยผมจำได้เลยเอาเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กเบบอยเนี่ยใส่ถาดเพราะกลัวมดจะมานะมีอะไรก็สอดไว้ใต้เบาะลูกแหละคนบางทีเขาเอาเงินมาให้เขาก็มาเขามาเรียกมาเขามาเยี่ยมมานะก็เอาเงินใส่ซองแล้วก็สอดไปใต้เบาะลูกแหละนะครับทำบุญนะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นนะเราก็จะได้เห็นฉะนั้น
นะลูกเนี่ยประคบประหงมมากเลยแต่ว่าเวลาลูกโตเนี่ยแม่พ่อแม่บอกแม่เอาขี้เถ้ายัดปากตั้งแต่เด็กก็ดีหลายคนจะบอกว่าเป็นอย่างนี้ไม่น่าให้โตเลยเองเนี่ยแต่บางคนก็แม่พ่อแม่ชื่นใจนะครับกุรอตนะกุรอตุอาอายุนินเป็นแก้วตาดวงใจก็เป็นสิ่งที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์ใครมีลูกดีอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับใครมีลูกไม่ดีก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำนะครับเอาประการที่2วันอิสติกฟารุลละฮูมาประการที่2ตะกี้ขอดุอาดุอาวิงวอนขอต่างๆให้พ่อแม่ได้รับธรรมนำอะไรก็แล้วแต่เถอะประการต่อมาวันอิสติกฟารุลละฮูมาก็ขออภัยโทษด้วยเห็นไหมพ่อแม่เรามีความผิดอะไรขอรอตาลาให้ขอรอตาลาให้อภัยโทษด้วยเราบิกฟิลีวาลีวาลียายะขออภัยให้กับฉันเห็นไหมเราก่อนเวลาเราขอให้ตัวเราเองก่อนวาลีวาลียายะแล้วก็พ่อแม่เห็นไหมนี่ก็เป็นการแสดงถึงการกตัญญูนะครับรู้คุณเห็นไหมต่อรอสุบฮานุตาลาในการแสดงกตัญญูรู้คุณต่อรอสุบฮานุตาลาคือการต่ออัตใช้สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราไปในหนทางขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับการตออะห์อย่าไปใช้ในเรื่องของมะซียะห์อย่าไปใช้ในเรื่องของความของการทําชั่วฉะนั้นการกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีพ่อแม่เราถึงจะเป็นโต๊ะครูบาอาจารย์เราเป็นลูกเราก็ขอดุอาให้กับพ่อแม่เราได้เขาตายไปแล้วหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็ขอได้นะครับไม่ใช่ว่าขอไม่ได้ขออภัยโทษนะครับขอให้เราตาลาภัยโทษให้กับพ่อแม่เราประการต่อมาพี่น้องว่าอิมฟาซูอะฮดีฮิมามิมบะอะดีฮิมาประการต่อมาก็คือให้นำสัญญาที่พ่อแม่ได้เคยสัญญาไว้เนี่ยทำให้มันลุล่วงสำเร็จไปภายหลังที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วพ่อแม่เราเคยทำสัญญาอะไรไว้กับใครนะครับสัญญาอะไรไว้นะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับเขาสัญญาไว้นี่พี่น้องดูนะครับเขาสัญญาไว้ว่าจะให้ที่แปลงหนึ่งนะครับกับคนคนหนึ่งสัญญาไว้ผลสุดท้ายคนคนนั้นเสียชีวิตดูนะครับดูความใจปั้มพี่น้องว่าเมื่อคนนั้นเสียชีวิตเนี่ยไอ้คนที่สัญญาว่าจะให้ดูนะถ้าเป็นเราหรือเป็นใครอาจจะไม่ให้ก็ได้แต่คนคนนี้เขาให้เขาให้บอกว่าฉันสัญญาแล้วเคยสัญญากับพ่อแม่เองเอาไว้ตอนนี้พ่อแม่เองตายไปแล้วเอ้าแต่ฉันให้เองให้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับให้แล้วไงรู้เปล่าเวลาให้แล้วมันก็จะขายไงจะขายแล้วทำไงรู้ป่ะซื้อคืนดูซื้อคืนคือเขาอยากจะได้เงินมากกว่าใช่ไหมเขาอยากจะได้เงินมากกว่านี่ดูคนนะไม่ใช่ธรรมดานะคนเนี้ยเป็นคนที่ผมรู้จักนะเป็นคนที่ผมรู้จักเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นฉะนั้นวันเนี้ยพ่อแม่เราสัญญาอะไรกับใครไว้บางคนลูกนะพ่อแม่สัญญาอะไรไปฉันไม่สนใจแล้วพ่อแม่ตายแล้วจบกันพ่อแม่มีหนี้สินจบกันนะไปเรื่องนะไปว่ากันเองบางคนผมรู้จักนะครับพ่อตัวเองมีหนี้ 500,000 บาทนะครับเวลาพ่อตายเจ้าหนี้มาทวงบอกไม่มีให้แต่ตอนละหมาดแจกคนละ100ไปตกลงรักพ่อรักแม่ป่ะเนี่ยนะแต่ว่าเขาบอกว่ารักเขาแจกเยอะไงเห็นไหมนี่เขาเรียกมองอีกมุมหนึ่งฉันก็ต้องมองในมุมศาสนาศาสนาเนี่ยเวลาคู่ตายมีหนี้มีศีลศาสนาให้รีบใช้นะครับเพราะคนมีหนี้มีศีลเนี่ยนบีไม่ละหมาดให้นะดูแรงไหมครับแต่นบีก็ใช้ให้ซอบะละหมาดนบีไม่ละหมาดให้แต่นบีใช้ให้ซอบะละหมาดฉะนั้นเราบอกว่ารักพ่อฉะนั้นคนที่บอกรักเนี่ยรักด้วยกับปากอย่างเดียวนะไม่ได้การกระทำมันต้องอะไรครับ
มันต้องสอดคล้องกับคำพูดด้วยนะเพราะหลายคนบอกว่ารักพ่อรักแม่แต่ว่าโหยพ่อแม่ทิ้งทรัพย์สินไว้มากมายเลยไม่เคยบริจาคเลยบริจาคแทนพ่อแทนแม่ได้นะครับพ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยบริจาคแทนพ่อแทนแม่นะยิ่งคนมีห้องแถวเยอะๆมีอะไรเยอะบริจาคแทนพ่อแทนแม่เลยบางทีพ่อแม่ทิ้งแปดทิ้งอะไรไว้เนียดเลยนะครับเดือนนึงเดือนนึงฉันขอสักห้องนึงกันแล้วกันบริจาคให้กับ TM นะบริจาคให้กับองค์กรนั้นองค์กรนี้ห้องเดียวมีเป็น10ห้องมีเป็น100ห้องอ๋อขอสักห้องเดียวหรือจะให้มากกว่านั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเค้าเรียกว่ารู้จักใช้กตัญญูรู้คุณต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาให้ริสกีเรามาเราก็บริจาคไปฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้จําไว้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาให้เนี่ยประโยชน์มันได้กับเราเมื่อเราได้ประโยชน์แล้วเค้าเรียกว่าทําสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์กับเราด้วยอย่าให้เป็นความหายนะสู่ตัวเราเช่นอัลเลาะห์ตะอาลาให้ริสกีให้เงินให้ทองเราละเราก็ไปใช้ในหนทางมะซียะห์หนทางที่เป็นความชั่วเนี่ยเค้าเรียกว่าใช้ไม่เป็นนะครับใช้แล้วก็มีโทษกับตัวเองเพราะไม่ได้ใช้ไปในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้แต่ใช้ไปในเรื่องของการทำบาปนะครับก็มีผลไม่ดีกับต่อนะครับต่อตัวเราเองฉะนั้นเห็นไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับวันนี้มีลูกมีหลานก็พยายามสอนให้ลูกกตัญญูรู้คุณด้วยรู้คุณอัลเลาะห์เห็นไหมพี่น้องสายออกซิเจนเนี่ยนะเวลาซื้อมาเป็นทั้งถังเนี่ยเท่าไหร่ครับแพงมากนะครับแต่ลอตตาลาให้เราชั่วชีวิตไม่คิดสักบาทเดียวเห็นไหมอัลลอฮ์นะบางคนไปเข้าอยู่โรงพยาบาลเป็นแสนๆ5แสนล้านนึงใช้ก๊าซออกซิเจนอยู่นะครับตลอดต้องเสียให้กับโรงพยาบาลยอมเสียยอมให้แต่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สักนิดนึงก็ไม่เอาละเหมือนกับเวลานี่ให้กับคนอื่นหมดแต่อัลลอฮฺตะอาลาขอเวลาละ5นาทีเนี่ยสมมตินะวันละ5ครั้งเนี่ยละหมาด5เวลาให้ไม่ได้บอกว่าไงครับไม่มีเวลานี่คนนี่เราจะได้ยินเวลาคนไปเถอะละหมาดยังทำไมอ่ะไม่มีเวลาไปทำอะไรล่ะทำงานงานใครล่ะงานเจ้านายงานคนนั้นงานของคนนี้ทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างไม่มีเวลาอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องนี่ครับฉะนั้นงานของอัลเลาะห์ต้องมาเป็นลำดับแรกนะครับริสกีเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาแล้วนะครับว่าใครจะได้เท่าไหร่ริสกีอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาแล้วว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่เราไม่รู้เราก็ทำไปนะครับผมรู้จักคนที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่รวยครับนะแต่บางคนเขาไม่ได้ทำงานหามรุ่งหามค่ำเขาอะไรครับเขาได้เวลาเขาก็ละหมาดได้เวลาเขาก็พักกลางคืนเขาก็นอนพักผ่อนกลางวันเขาก็ทำงานกลางคืนเขาก็นอนนะครับอาชีพปันผลเนี่ยอาชีพทำหญ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมทำหญ้าด้วยนะครับแสะทั้งคืนเลยแสะหญ้าทั้งคืนเพื่อจะได้ส่งให้ทันนะครับแต่ผมมาโชคดีหน่อยพวกอยู่ในเขาเรียกซุ้มแสะหญ้าจะมี10คน5คนก็สุดแล้วแต่ผมโชคดีหน่อยผมเรียนหนังสือไงแสะเสร็จตอนเช้าผมก็ไม่ยกหญ้าขึ้นรถละเพราะว่าผมต้องไปเรียนเขาบอกก็ให้มันโอ้เวลาได้เงินได้แบงค์500ได้แบงค์พันดีใจนะแม่โหยแม่ได้เงินใช้นะครับมันรู้สึกดีใจนะครับภูมิใจฉะนั้นจำไว้ว่าสิ่งที่เราทำในการต่ออัตต่อรสุบฮานุตาลาพี่น้องจะได้เห็นพี่น้องจะได้ภูมิใจนะครับสิ่งที่เราทำอัลตาลาจะให้เห็นความดีฝ่ามายามันมิสกอละซาเราติงคอยรอยยารอนิดนึงอัลตาลาก็จะให้เห็นนะครับความชั่วล่ะว่ามายามันมิสกอลและซาเราติชารอยยารอนะครับทำความชั่วนิดนึงก็จะได้เห็นเหมือนกันนะ
ฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับใครที่ทำความดีแน่นอนเราอีหม่านว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเห็นแน่นะนิดนึงก็ได้เห็นความชั่วนิดนึงก็ได้เห็นฉะนั้นเรามั่นใจว่าความดีอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้เราในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้สำหรับเราฉะนั้นเห็นมั้ยเวลาเราทำงานเรายังเชื่อเลยว่าเดี๋ยวเจ้านายจะให้เรา 2,000 3,000 5,000 10,000 20,000 100,000สุดแล้วแต่นะครับเรามั่นใจว่าจบเดือนทำงานเดือนนึงเราจะได้ละแล้วถามว่าเรามั่นใจกับอัลเลาะห์มั้ยล่ะมั่นใจอัลเลาะห์เราก็ต้องเอาต้องทุ่มเทให้ถึงที่สุดเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวดูนะครับขอดุอาวิงวอนขอดุอาขออภัยโทษให้กับบิดามารดาแล้วก็ทำให้มันเสร็จสัญญาต่างๆที่พ่อแม่เคยสัญญาเอาไว้ให้ลูกจัดการให้เรียบร้อยนั่นแหละเท่ากับลูกทำดีกับใครครับกับพ่อกับแม่แล้วเห็นไหมครับประการต่อมาครับประการที่4วาซิลาตุรหิมอัลลาตีลาตูซอลูอิลลาบิฮิมาประการที่4ก็คือการติดต่อเครือญาตินะครับการติดต่อเครือญาติการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติที่ไม่อาจเชื่อมสัมพันธ์ได้นอกจากเขาทั้งสองเห็นไหมงั้นการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเป็นสิ่งที่เป็นวาญิบเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นวาญิบนะลายะดุคุลุญญันนะตะกอติอุนจะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่ตัดความสัมพันธ์กับเครือญาติเห็นไหมแสดงว่าการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับแล้วก็เป็นการเราทำความดีกับใครด้วยกับพ่อกับแม่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญเห็นไหมงั้นญาติพ่อญาติแม่แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยมีแล้วนะเพราะเด็กเนี่ยคนสมัยนี้เขาเรียกว่าเขามีโลกของเขาเขามีเพื่อนของเขาเขาจะติดต่อเพื่อนของเขาเพื่อนพ่อเพื่อนแม่อะไรต่างๆญาติพ่อญาติแม่ก็ไม่รู้จักละประการต่อมาครับว่าอิกรอมูซอดีกิฮิมานะครับประการต่อมาก็คือให้เกียรติเพื่อนของพ่อแม่เห็นไหมเพื่อนของพ่อแม่ก็ให้เกียรตินี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท่านที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับชายคนหนึ่งที่เป็นชาวบะนีสะลามะห์กับพ่อที่กับพ่อแม่ที่อะไรครับได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อยากจะทำความดีขอมีไหมความดีที่ยังหลงเหลืออยู่ที่จะทำกับพ่อกับแม่จำได้ไหมครับมีอะไรบ้างก็เอาไปทำขอดุอาขออภัยโทษอะไรครับพ่อแม่ได้ทำสัญญากับเขากับใครไว้ก็สัญญาอะไรใครไว้ก็ทำให้มันลุล่วงซะประการที่4อะไรครับที่4ก็ติดต่อเครือญาติประการที่5ก็อะไรครับให้เกียรติเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ทุกวันนี้บางคนก็ไม่ให้เกียรติแล้วนะเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพราะว่าแก่แล้วมากก็ไม่ให้เกียรติที่เรียกคนสมัยนี้บางทีไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสนะก็ใครไม่ให้เกียรติก็ถือว่าไม่เป็นคนที่ก็ไม่เป็นคนดีในทัศนะอิสลามนบีบอกว่านะครับในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่รายงานโดยท่านอบีซะอีดนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีบอกว่าไงครับบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลลัมยัชกุรินนาสลัมยัชกุริลลาห์ใครที่ไม่ขอบคุณมนุษย์ไม่กตัญญูรู้คุณมนุษย์ก็ถือว่าคนคนนั้นไม่กตัญญูรู้คุณอัลลอฮ์ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เห็นมั้ยไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่รู้คุณอัลลอฮ์ฉะนั้นแสดงว่าคนเรานะใครที่เขาดีกับเราเราต้องรู้คุณเหมือนกับเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะเรามีผู้ปกครองที่ไม่ได้กดขี่คนข่มเหงไม่ได้เขาเรียกว่าตัดสิทธิ์ต่างๆในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางประเทศไม่ได้นะครับบางประเทศอาซานก็ไม่ได้นะบางประเทศถ้าเอ่ยชื่อเป็นมุสลิมนี่แม่ถูกเหยียดหยามถูกดูแคนในขณะที่วันนี้เราอยู่ในประเทศไทยเป็นไงครับเวลาบอกว่าเป็นมุสลิมเป็นไงครับสังคมให้เกียรติรัฐบาลก็ให้เกียรติ
นะแม้กระทั่งในหลวงเองก็ให้เกียรตินะครับกับผู้ที่เป็นมุสลิมเห็นไหมครับพี่น้องฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราก็ต้องรู้จักบุญคุณนั้นเราเนี่ยสามารถทำดีกับคนต่างศาสนาได้ไหมได้อันตะบัรรูฮุมอัลลอฮ์บอกทำความดีกับพวกเขาวะตุกซิตูอิลัยฮิมแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆเขาบอกว่าคนถ้าต่างศาสนานี่ขโมยของเขาได้พอตายไปก็ไม่เจอกันเขาว่าแน่ว่างั้นมีอย่างนั้นอีกนะครับจริงๆแล้วไม่ได้นะบาปนะครับบาปนี่เห็นไหมครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นนะครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยนะครับเป็นไงครับเป็นศาสนาที่แสดงถึงความเมตตาเป็นมิตรกับทุกคนนะครับเป็นมิตรกับทุกคนแต่คนคนนั้นเป็นคนที่รุกรานอิสลามเราก็ถึงจะนะครับถึงจะต่อต้านถึงจะบอกเขาให้ความรู้กับเขาบางทีบางคนก็ไม่เข้าใจนะบางคนรับข้อมูลอิสลามผิดๆนะครับมีนะครับเขาได้รับข้อมูลว่ามุสลิมเป็นบุคคลที่หัวรุนแรงเพราะสื่อเจอสื่อต่างๆสื่อตะวันตกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไงครับพยายามที่จะบอกว่ามุสลิมเนี่ยหัวรุนแรงฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาประเทศมุสลิมเนี่ยมีการฆ่ากันมีการอะไรกันเขาจะเอามาออกเอามาลงสื่อเอามาลงสื่อโดยเฉพาะยิ่งแถวตะวันออกกลางนะแล้วออกทีมากออกบ่อยๆคนก็ติดตาแต่เวลามีอะไรที่ไม่ใช่มุสลิมนะออกแป๊บเดียวหมดละหายไปเลยนะครับเขาเรียกว่าไม่ฉายภาพซ้ำๆให้คนได้เห็นติดตาเพราะอะไรที่มันซ้ำๆเนี่ยมันทำให้ติดตาติดใจนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นความรู้หนึ่งที่เราจะต้องรู้จักการขอบคุณงั้นบางทีเราเนี่ยมีเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับเขาก็ดูแลอะไรให้กับเราบางทีเรามีมิตรดีเพื่อนดีเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะนำอาหารไปให้เขาได้ไหมได้จะขอบคุณเขาได้ไหมได้เป็นมิตรที่ดีเขาได้ไหมได้ไม่ใช่ว่าเป็นมิตรที่ดีไม่ได้แต่วันนี้ทุกคนแปลกหลายคนบางทีแปลกมากเลยผมงงกันงงไงพี่น้องวันนี้ในสังคมนักวิชาการด้วยกันนะเขาเรียกว่าเวลาไม่ตรงกันนะพี่น้องไม่อยากจะมองหน้ากันนะแปลกไหมทั้งนั้นที่เป็นมุสลิมเหมือนกันแหละบางทีผมก็งงเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องฉุกคิดนะครับว่าอิสลามเนี่ยสอนอะไรกับเรานะครับสอนอะไรกับเรานะครับสอนให้เราพูดจากันดีๆไหมสอนให้เราเคารพกันไหมนะครับสอนให้เราให้เกียรติซึ่งกันและกันไหมสอนให้เราเป็นห่วงพี่น้องมุสลิมด้วยกันไหมจริงๆแล้วอิสลามสอนนะครับอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนให้เราเตือนซึ่งกันและกันใครผิดเราก็เตือนกันนะครับแต่ระวังนะครับเรื่องการที่จะประนามพี่น้องประนามจำไว้นะครับเรื่องประนามบางทีเราบอกว่าเราเตือนเขาแต่เตือนเรามันเป็นเตือนหรือประนามนั้นการเตือนต้องเตือนยังไงต้องเรียนรู้อีกแล้วจะเตือนในที่สาธารณะเอ่ยชื่อมาเลยว่าคนนั้นอย่างนี้คนนี้คนนั้นนะศาสนาอนุญาตไหมแค่ไหนนะหรือว่าจะลากไปหาเขาไป2ต่อ2ไปเตือนกันไปบอกกันนะลองก่อนไหมขั้นแรกเอาทำไม่ได้แล้วต้องยังไงมี2 3 4 5เนี่ยอิสลามมีขั้นตอนนะครับแต่บางครั้งเราไม่ได้มีแค่เรียก1 2 3 4 5ไปก็นู่นเลย5โดดเลยก็เลยกลายเป็นปัญหาในสังคมเหมือนกันเอาต่อไปพี่น้องอีกหะดีษนึงนะครับพี่น้องจากทัลอัมบุตรของชูอัยบนะครับจากพ่อของเขาจากปู่ของเขานะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุมได้บอกว่าไลซะมินนามัลลัมยัรฮัมซอฆีรอนาวะยะอริฟชะรอฟะกะบีรอนาไม่ใช่พวกเรานบีบอกว่าไม่ใช่พวกเรานะครับผู้ที่ไม่มีความเมตตาต่อผู้น้อยของเราแล้วก็ไม่ยกย่องให้เกียรติต่อผู้อาวุโสของเราเห็นไหมอิสลามเป็นไงครับเห็นไหมอิสลามนะครับให้ความเมตตากับเด็กแล้วก็ให้เกียรติกับผู้ใหญ่ฉะนั้นเป็นไงครับเด็กๆเนี่ยไม่ใช่ไปตบหัวใช่ป่ะต
องให้ความเมตตาเอ็นดูอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์มานอัลลามันกุรอานเห็นไหมอัลลอฮ์ตะอาลาใช้อัลลอฮ์มานนามของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มานพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาอัลลามันกุรอานสอนอันกุรอานอันคนที่สอนอันกุรอานต้องมีลักษณะใจของความอะไรครับเมตตาใช่ป่ะงั้นครูนี่เป็นไงครับต้องอดทนสูงนะใช่ป่ะไม่ใช่ว่าลูกศิษย์อ่านไม่ได้ก็นะครับพัวเลยไปยังเลยไม่ใช่ใช่ไหมเห็นไหมครับต้องค่อยต้องนิ่มนวลนะว่ากันง่ายๆต้องนิ่มนวลนะครับนี่เราตะลายังใช้ลักษณะอัลลอฮ์มานเลยอัลลามันกุรอานเห็นไหมใช้นามของอัลลอฮ์ที่บอกอัลลอฮ์มานพระองค์เป็นผู้ทรงใดเมตตาแล้วพระองค์ใช้เป็นไงครับใช้ลักษณะนี้นะครับพระองค์เนี่ยอัลลามันกุรอานสอนอันกุรอานเห็นไหมฉะนั้นพี่น้องเราจะสอนใครวันนี้เห็นไหมครับว่าเราจะใช้ลักษณะเราจะดะวะเราจะให้ความรู้เรื่องวาจาสำคัญไหมสำคัญเห็นไหมอัลลอฮ์บอกฟาบิมาราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมวะลาวกุนตะฟัซซอนกะลีซอนกอนบิลัมฟัดดูมินฮาวลิกด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับนบีจริงอะไรครับจึงเป็นผู้ที่อ่อนน้อมอ่อนโยนเห็นไหมครับแต่ถ้านบีกักขะนะนบีกักขะต่อการเผยแพร่พี่น้องเป็นไงครับคนรอบข้างเป็นไงครับตะเลิดหมดนะงั้นนบีจะนุ่มนวล นะครับนุ่มนวลกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับนุ่มนวลในการเรียกร้องคนที่ไม่รู้ศาสนาให้เข้าใจศาสนานะครับฉะนั้นนี่เป็นการไงเป็นการบอกให้เรารู้ว่าอิสลามกำลังบอกเราว่าให้เราเมตตากับใครกับเด็กฉะนั้นเด็กเนี่ยถ้าเป็นเด็กยิ่งเด็กยาตีมเป็นไงครับเด็กกำพร้าเป็นไงครับเฮ้ยพ่อมันไม่อยู่นี่ตบหัวเล่นเลยเพราะไม่มีใครคุ้มครองได้ไหมไม่ได้นะนบีบอกเป็นไงครับฉันแล้วก็ผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยจะอยู่ในสวรรค์นะครับนบีชี้มา2นิ้วแล้วนบีก็แยกออกนะงั้นมีบางช่องเขาใช้เขาช่องว่าช่องยาตีมเขาก็ใช้สัญลักษณ์นี่นะครับสัญลักษณ์ที่นบีบอกกับซอฮาบะห์งั้นคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเป็นไงครับนี่เป็นคนที่ให้ความเมตตาคนใครที่มาขอมาเขาย่ำแย่ก็ให้ความเมตตาก็เป็นไงครับเป็นสุนนะนบีไหมเป็นสุนนะนบีนะครับเรามีน้อยก็ให้น้อยไม่เป็นไรเหมือนกับท่านหญิงอาอิชะห์มีอินทผลัมอยู่เม็ดเดียวมีหญิงไม้มาขอเป็นไงครับมาขอมีอินทผลัมเม็ดเดียวก็หญิงนั้นมีลูกมา2คนก็ให้ไปเม็ดนึงนี่คือความเมตตานะครับแล้วก็สิ่งที่ให้ตรงนี้แหละนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ้ามาดูอีกหะดีษหนึ่งนะครับพี่น้องหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายัจซีวะลาดุนวาลิดันอิลลาอันยาจิดาหูมัมลูกันฟายัชตาริยาหูฟายะติกอหูเราว่าหูมุสลิมดิสตันนี้บอกว่าลูกเนี่ยนะครับคนที่เป็นบุตรเนี่ยไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้นอกเสียจากลูกคนนั้นไปพบว่าเป็นไงครับพ่อแม่เนี่ยเป็นทาสแล้วก็ซื้อพ่อแม่แล้วก็ปล่อยไปอยากไหมลองนึกดิไปเจอพ่อแม่เป็นทาสแล้วก็ซื้อพ่อแม่แล้วก็ปล่อยไปเห็นไหมพี่น้องนี่คือบุญคุณของพ่อแม่นะครับมันยิ่งใหญ่มากฉะนั้นลูกไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกกับพวกเราว่าบุญคุณของพ่อแม่นั้นเป็นยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับกว่าที่บุตรนั้นจะสามารถที่จะทดแทนบุญคุณได้ง่ายๆนะครับนอกเสียจากว่าไปพบว่าบิดามารดาเป็นทาสแล้วก็ซื้อตัวมาแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระ
ห็นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เรามีพ่อมีแม่ก็พยายามปฏิบัติพ่อแม่นะครับปฏิบัติพ่อแม่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะต้องกระเทียกกระตันยูรู้คุณฉะนั้นจากการที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องลำดับแรกเลยที่เราจะต้องรู้คุณก็คือรู้คุณใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำไว้เลยนะครับการที่เรารู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็พยายามที่จะใช้ชีวิตของเราให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้อวัยวะทั้งหมดไปในหนทางของอัลลอฮฺการที่เราจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมี3วิธี1เวลาเราพบกับอะไรก็แล้วแต่พี่น้องนึกถึงอัลลอฮฺเนี่ยคือเราไม่ลืมอัลลอฮ์ไงวันนี้เราได้พบกับความสุขนึกถึงอัลลอฮ์ได้รับผลบุญยังได้รับแล้วนึกถึงอัลลอฮ์วันนี้ถ้าเราได้พบกับความทุกข์สิ่งที่เราไม่สมหวังนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์พบกับสิ่งที่เป็นความดีอัลฮัมดุลิลลาห์นึกถึงอัลลอฮ์สิ่งที่เราไม่ชอบนะครับอดทนนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอินนากุลละชัยอินคอลักนาฮูบิกอดารินว่าแท้จริงทุกๆสิ่งนั้นพระองค์ทรงสร้างด้วยกับกำหนดของพระองค์สองขอบคุณอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับฟะอัมมาบินิอามะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสขอบคุณเจอนิอามะตก็บอกไปใช้นิอามะตไปในหนทางของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะงั้นเราตื่นนอนมาเป็นไงขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราได้หลับไหลไปตะกี้เมื่อคืนเนี่ยทั้งคืนเลยหลับไปแล้วก็ตื่นมาขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรตื่นขึ้นมาเสร็จเป็นไงครับอ้าวอาบน้ำแปรงฟันอาบน้ำละหมาดเสร็จเป็นไงครับขอบคุณอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับการใช้อวัยวะ32ในการละหมาดงั้นละหมาดตอนซุบฮ์เนี่ยก่อนที่จะละหมาดซุบฮ์ละหมาดอะไรครับสุนัตก่อนละหมาดซุบฮีนบีบอกว่าไปไงครับดีกว่าดุนยาแล้วก็สิ่งที่อยู่ในดุนยางั้นพยายามนะครับพี่น้องเราใช้อวัยวะของเราไปในหนทางของอัลเลาะห์นะครับขอบคุณอัลเลาะห์ก็ขอให้พวกเราได้รับความดีนะครับขอให้คนที่กตัญญูรู้คุณแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือการที่เราขอบคุณนะครับพยายามขอบคุณเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับด้วยกับการทำความดีกับเขานะครับพูดดีกับเขาแล้วก็หวังดีกับเขานะครับสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวังดีนะครับหวังดีทั้งที่เขาเป็นกาเฟรนะครับป่วยไม่สบายยังไปไงครับยังอยากจะให้เขารับอิสลามอีกเลยซ้ำไปนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอพวกเราได้รับความดีนะครับเป็นคนที่ตออัตนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจบด้วยกับคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลก์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์